แล้วก็คนเยอะมากเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะแวะชิมก่อนดีกว่าเมนูเขานะคะก็จะมีเป็นพวกโรตีเหรอโรตีต่างๆนะคะแบบโรต้าไรซ์อ๋อนี่เหรอโอเคได้เลยว้าวได้มาแล้วนะคะมาแล้วค่ะ2เมนูนะคะก็ทานก่อนจ่ายที่หลังค่ะโอเคเราได้โต๊ะแล้วค่ะเมนูของร้านนี้นะคะก็เป็นโรตีชะไนใส่ไข่นะคะเขาเสิร์ฟมาคู่กับแกงค่ะขนมปังกระเทียมกับไข่ลวกครับผมใช่ไข่แบบเด้งดึงๆเลยนะใช่นี่แล้วก็ขนมปังนี่ฮะเป็นขนมปังแบบหนาเลยนะครับเททะเลนะคะร้อนกับเย็นค่ะครับผมป้าไก่ชิมนี่ก่อนเร็วหยิบเลยชิมกันเลยค่ะกาลิกก็ดีค่ะเต็มปากเนยมันเยอะมากเลยในปากเลยเนยมันไหลออกมาเลยอ่ะจากขนมปังอ่ะอันนี้$5.50เองอะค่ะอร่อยเนาะเป็นเงินไทยก็แค่40 บาทเองอ่ะมาปีนังหรือมามาเลนะคะ exchange ค่ะว่าจะประมาณ 7.5 นิดหน่อยเนาะก็ทั้งง่ายๆนะก็ท่องแม่8มาให้แม่นๆค่ะโรตีชะไนชะไหนเลยนะครับนี่เลยครับกินกับแกงเนี่ยครับเป็นแกงถั่วครับกินเปล่าๆอ่ะมันจะจืดต้องกินกับแกงด้วยราคาไม่แพงด้วยเนาะอันนี้เท่าไหร่นะลุงเด้ง 2.583818826832 24 24บาทเนี่ยนั่นแหละสิแบบร้อน 1.2แบบเย็น 1.5 ที่เป็นเงินไทยแบบง่ายๆ10 บาทว้าวทานเสร็จแล้วก็มาจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวมาจ่ายตังค์กันดีกว่าโอเค thank you เรียบร้อยนะคะทั้งหมดก็11ลิงกิตเท่านั้นเองค่ะระวังหลังคูณ8ค่ะ88 บาทโอ้โหเป็น100เนาะถูกมากโอเคค่ะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือที่เมื่อวานเรามาทานลอดช่องนู่นเลย S Around the World นะคะฝั่งนู้นหาง่ายเลยแล้วก็มีสตรีทอาร์ตอยู่ตรงนู้นด้วยร้านเชนดอลครับลอดช่องปีนังครับร้อนเนี่ยจัดอีกถ้วยนึงไปวันเชนดอลโอเค how much 4.5 โอ้ 4.5 This one 50 cents โอเค50 cents ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ครับโหหนักน่ากินมากนี่แหละที่เขาเรียกว่าหวานเย็นชื่นใจเพราะข้างนอกมันร้อนเหลือเกินชื่นใจมากวันนี้เหมือนหวานกับเมื่อวานป่ะหลวงเด้งใช่ใช่เมื่อวานไม่ค่อยหวานอร่อยมากค่ะจะบอกว่าถ้าผ่านทุกวันก็คงสั่งทานทุกวันเนอะอร่อยอ่ะร้านไอศกรีมครับก็คือจะเป็นอาเกนชาโคแล้วก็จะมีลูกตาปีศาจแปะนะครับอันนึงก็ 13.9 เหรียญอากาศร้อนมากค่ะทุกคนนี่เราเดินเข้าซอยลอดช่องมาเรียกเป็นซอยลอดช่องเลยนะตรงข้ามกับร้านหลักซากับชาก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อวานลุงเด้งป้าไก่ทานนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคาเฟ่แบบนี้ค่ะติดแอร์ด้วยทุกคนแล้วก็เมนูไฮไลท์เขานะคะก็จะเป็นไอติมชาโคนะคะแปะลูกตาแบบนี้เลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะแล้วก็ข้างบนนี้เขาก็จะโรยเป็นมะพร้าวบดนะคะก็หน้าตาน่าทานทีเดียวเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะรสชาติไอติมอร่อยมากนะคะไม่หวานมากด้วยแล้วก็ตัวผงของมะพร้าวเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบนิดนึงนะอร่อยอ่ะถ้าเกิดว่าข้างนอกแดดร้อนมากนะคะแวะเข้ามาเลยค่ะไอติมอร่อยนะแนะนำให้ลองเลยค่ะป้าไก่ดูกล้องแล้วป้าไก่ปากดำครับ ถึงแล้วค่ะโชว์เจตตี้นะคะก็ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมมาแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะเรียกแกร็บมาแค่11เหรียญเท่านั้นเองด้านในนี้นะคะเขาก็จะมีร้านขายของแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาอาศัยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเที่ยวด้วยความสงบนิดนึงค่ะบรรยากาศด้านในก็จะเป็นแบบโลคอลนะคะนี่เรามาดูของขายที่อยู่ที่นี่กันค่ะเดินไปเดินมานะคะแวะมาเจอคาเฟ่สวยค่ะนี่ค่ะ
ชื่อร้านสมาสมาคอฟฟี่แอนด์เวิร์คช็อปนะคะร้านสวยมากๆเลยค่ะในร้านก็จะเป็นแบบว่าแอนทีคร้านนี้เขาปิด6โมงเย็นนะคะทุกคนประกาศมาอีก5นาทีจะ6โมงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยขอเข้ามาถ่ายรูปด้านในนะคะแล้วก็สั่งเป็นเทคเอเวย์กลับไปทานข้างนอกค่ะบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะได้มาแล้วค่ะเป็นสมูทตี้นะคะวันนี้สั่งเป็นแมงโก้ค่ะก้าวริงกิตนะคะสดชื่นเลยอ่ะสั่งอาหารแล้วเรียบร้อยนะคะร้านที่ชื่อร้านเต็งเซ็งนะคะที่เมื่อคืนเราเดินผ่านนะคะคิวยาวมากยาวมากเลยครับป้าไก่เราก็เลยเปลี่ยนใจมาทานตอนกลางวันนะโอ้ยเมนูนึงมาแล้วค่ะมื้อกลางวันนะคะก็จะเปิดตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดบ่ายสองเท่านั้นเองครับมื้อเย็นนะครับก็เปิดตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปครับนี่เป็นหมูผัดซอสนะครับอันนี้จะมีแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดวันนี้เราสั่งแบบที่ป้าไก่ชอบคือแบบเผ็ดนะครับจานนี้ก็ราคา25เหรียญนะคะครับคือถ้าไม่ใส่พริกนะมันคือหมูหวานเลยนะครับผัดกับซีอิ๊วดำก็จะเติมความหวานด้วยน้ำตาลจากต้นปาล์มนะครับเพราะมันจะหวานแบบนวลๆนะมันไม่ได้หวานแบบน้ำตาลทรายนะป้าไก่เนาะใช่แล้วมันก็จะเหนียวๆหนึบๆหน่อยนะนึกได้ว่ามันคือหมูหวานแบบมาเลย์อะครับเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เต้าหู้ทรงเครื่องนะครับนี่เต้าหู้เนี่ยร้านนี้ทำเองและจานนี้นะครับจะราดด้วยซอสเกรวี่นะครับจะมีกุ้งแล้วตัวน้ำซุปเนี่ยเขาใส่พวกหอยเชลล์อบแห้งไปต้มด้วยเหมือนสไตล์ฮ่องกงแล้วก็จะมีไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมโอ้โหเต้าหู้ชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็เหนียวโอ้โหมีความเหนียวด้วยเขาคือเต้าหู้ไข่นะครับแล้วก็เอาไปทอดก่อนนะครับรสชาติแบบผู้ใหญ่ก็คือโทฟูเนี่ยก็มีความซิลกี้มากเลยคือแบบนุ่มนวลมากๆนะครับแล้วก็ทอดเป็นทอดนะครับตรงเปลือกมันก็จะแบบเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่าเหนียวๆหน่อยก็ไม่เผ็ดเนื้ออันนี้เด็กๆทานไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับโอเคเรามาชิมกันนะครับแกงปลากระเบนครับนี่ชิ้นบนล่มเลยชิ้นใหญ่มากทุกคนว้าวเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยชิมปลากระเบนนะครับต้องมาทานนะครับกระดูกเขาจะเป็นแบบเป็นแผ่นๆเพราะนั้นมันจะกินง่ายนะครับรสชาติเหมือนแกงส้มป้าไก่เพราะว่าเขามีความเปรี้ยวจากมะขามอ่ะใครชอบกินแกงนะครับแกงแบบว่าไม่ใส่กะทิอ่ะครับมากินที่นี่ได้เลยเผ็ดมากไหมเผ็ดไม่มากร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดังมากในปีนังเลยนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยรับรองว่าต้องเห็นคิวร้านนี้ค่ะเรามาก่อนร้านเปิดประมาณ15นาทีใช่ค่ะพอเรามาก่อนร้านเปิด15นาทีนะครับมันก็ประมาณว่าไม่มีคิวอ่ะครับใครมาหลังเที่ยงนะครับโอกาสที่ไม่ได้ทานเนี่ยมีสูงก็เดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวปีนังกันต่อเลยค่ะอร่อยมากเลยทานเสร็จก็เดินไปเช็คบินด้านในนะคะทั้งร้านนะคะเต็มค่ะแล้วก็คิวประมาณนี้เลยคนเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้ามานะคะแนะนำให้มาก่อนเที่ยงสัก10นาทีนะคะรับรองได้โต๊ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นร้านขายไอซ์บอลนะคะหน้าตาน่าทานมากอากาศร้อนมากด้วยทุกคนไอซ์กระจังนะคะราคา8เหรียญนะคะเรนโบว์ไอซ์บอลนะคะ6เหรียญค่ะเดินเล่นเก็บสตรีทอาร์ตอยู่แถวนี้นะคะมาเจอไอซ์บอลเรนโบว์แบบนี้นะคะแถวนี้จริงๆมีขายหลายร้านนะแต่ว่าร้านนี้มีโต๊ะนั่งข้างในก็เลยสั่งร้านนี้นะคะเรนโบว์ไอซ์บอลนะคะราคา6เหรียญถ้าเกิดว่าสั่งแค่น้ำ2สีเนี่ยก็จะเหลือแค่5เหรียญส่วนไอซ์กระจังอันนี้นะคะ8เหรียญค่ะจัดเต็มมาเหมือนกันอันนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นไอติมนะคะน้ำแข็งใสและข้างล่างก็จะเป็นพวกถั่วแดงเฉาก๊วยเดี๋ยวเรานั่งเล่นทานของหวานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บสปีดอาร์ตแถวนี้อีกเดี๋ยวคอยติดตามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกเดอะท็อปนะคะซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในปีนังเลยค่ะและเราก็จะขึ้นไปที่ท็อปด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้างบนนะคะจะเป็นเรนโบว์สกายบริดจ์ค่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น6แล้วนะคะมาซื้อตั๋วค่ะมาดูราคาตั๋วกันค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรนโบว์สกายบริดจ์นะคะราคาจะอยู่ที่คนละ68เหรียญผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะนอกจากที่เราจะขึ้นไปสกายวอล์คข้างบนแล้วยังมีอควาเรียมนะคะมีไดโนเสาร์แล้วก็มีแอทแทคชั่นอื่นๆด้วยป้าไก่เด้งก็เลยเลือกเป็นคอมโบเซตนะคะจะอยู่ที่78เหรียญค่ะเราจะได้ขึ้นไปที่เรนโบว์บริดจ์นะคะแล้วก็ไปดูอควาเรียมแล้วก็ไปดูจูราสสิคพาร์คด้วยค่ะสกายวอล์คนะคะปิด4ทุ่มอควาเรียมกับจูราสสิคพาร์คเนี่ยปิด6โมงเย็นค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรามาตอนนี้เราก็มาประมาณ 4-5 โมงนะเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวที่จูราสสิคพาร์คกับอควาเรียมก่อนส่วนสกายบริดจ์เดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นที่65แล้วนะคะทุกคนนี่ยังไม่ถึงเดอะท็อปจริงๆเลยนะคือตรงนี้ก็มีแบบว่า
กระจกใสแบบนี้แล้วค่ะซึ่งมันใสมากเลยทุกคนมีข้างบนอีกนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น68แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กค่ะเขาบอกว่าเป็น World First Tower Curve Sky Walk นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเคิร์ฟที่ยื่นออกไปนอกตัวตึกนะคะนี่คือตัวตึกนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะออกไปประมาณอย่างนี้เลยค่ะด้านล่างก็แบบนี้เลยไปค่ะเราจะไปเดินสกายวอล์กแล้วนะคะค่อยๆต่อไปค่ะทุกคนให้แบบว่าให้ชิงๆหน่อยนะครับอ่ะดูค่ะนี่อ่ะให้ดูพื้นนะคะแต่เราจะไม่มองนะเราจะให้ทุกคนดูเองสวยมากเลยอ่ะวิวสวยนะคะแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่เนาะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น68นะคะบนตึกที่สูงที่สุดในปีนังค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะได้เห็นวิวแบบ360องศาค่ะถือว่าคุ้มนะคะกับการที่เสียบัตรขึ้นมาชมวิวข้างบนนี้นะคะประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่กลัวความสูงนะแนะนำให้มาลองค่ะสกายวอล์กที่นี่สูงมากแล้วก็กระจกใสมากด้วยทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอชื่นชมบรรยากาศตรงนี้อีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บสตรีทฟู้ดกันต่อค่ะนี่ค่ะลงมาจากสกายวอล์กนะคะมาเจอร้านอินเดียอยู่ข้างๆนะคะสั่งเทเย็นนะคะเททะเลเย็นนะคะนี่ทุกคนพุงแบบนี้เลยห้อยมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหลอดให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเจาะทานแล้วกันเนาะไม่รู้จะหกเปล่าเพราะว่ามาแบบแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเจาะหรือเขาเจาะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แล้วค่ะชิมรสชาติเลยนะอร่อยทุกคนรสชาติเข้มข้นมากตอนที่ทานเททะเลมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะไม่มีร้านไหนเข้มข้นเท่านี้เลยนะอร่อยมากลุงเด้งถ้าเกิดว่าใครขึ้นไปเดินเล่นที่สกายวอล์คข้างบนนะคะลงมาด้านล่างนะคะชื่อร้านลุงเด้งดูร้านนี่ใช่อยู่ริมถนนร้านแรกเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาโปรโมทนะโรตีชไนอะไรเขาก็อร่อยนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วอ่ะเราต้องทำตามแผนค่ะโปรแกรมแน่นเอียดมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะแวะมานะคะลุงเด้งไปชิมอร่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซาดาวจีนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์อินเดียนะครับแล้วก็เป็นร้านที่แบบว่าอาหารเนี่ยนะครับมีสีสันสวยงามมากๆนะครับใช่ค่ะในร้านก็สวยงามเขาบอกว่าสีสันร้านเนี่ยร้อนแรงมากทั้งโลโก้ร้านแล้วก็ทั้งรสชาติของอาหารนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับได้รางวัลมิชลินบิ๊กบลูมองด้วยนะคะปีล่าสุดนี้เลยครับมาร้านอาหารอินเดียต้องไม่พลาดบิยานี่นะคะบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะแล้วก็นานอันนี้นานนะครับนี่รอไม่นานนะครับไม่นานค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นครับอันนี้มาในเป็นแกงถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าบิยานี่เนี่ยเขาอบมาในหม้อดินเผานะครับแล้วก็ร้อนมากนะครับนี่ครับมาอย่างนี้เลยนะครับนี่มาส่งมาในหม้อดินนะครับหม้อนี้ก็กินกัน2คนได้ครับหนักนะแล้วก็ท่าทางจะแน่นถึงข้างล่างแน่นครับนี่ครับด้านบนก็โอ้โหปลาไก่ร่วนไหมข้าวสวยนี่ครับมาได้มาแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนฮะโอ้โหร้อนร้อนร้อนว้าวเฮ้ยไก่เยอะไก่ก็เยอะนี่ไก่ทั้งนั้นเลยเฮ้ยทุกคำนี่มีไก่เลยอ่ะโอ้โหเข้าใจไหมอร่อยตั้งแต่ข้าวนะคะเครื่องเทศแล้วก็ไก่ก็อร่อยนะเขาให้โยเกิร์ตมาด้วยลองไปชิมกันครับร้านโยเกิร์ตครับกลิ่นง่ายขึ้นเลยครับโอเคครับเรามาชิมแกงบัตเตอร์ชิคเก้นกันนะครับนี่มาตักลากเลยป้าไก่แค่ดูก็อร่อยแล้วอ่ะพูดจริงๆนะสีสันสวยงามอร่อยแนะนำนะครับถ้ามาทานนะครับสั่งบิยานี่แล้วนะครับต้องสั่งบัตเตอร์ชิคเก้นด้วยนะครับ อร่อยค่ะอร่อยมากนานที่นี่ก็มีหลายแบบมากเลยนะคะมีตั้งแต่แป้งมีกาลิกมีใส่ชีสด้วยนะคะวันนี้เราเลือกเป็นแบบกาลิกค่ะมี4ชิ้นก็พอดีนะคนละ2ชิ้นครับเราตักบัตเตอร์ชิคเก้นขึ้นมาครับแล้วก็ใส่นี่เลยป้าไก่ทานนะครับคือแบบว่าการดิบมันก็แบบเน้นๆเลยอ่ะโอ้ยอร่อยวันนี้ลุงเด้งป้าไก่นะคะนั่งแกร็บมาจากสกายวอล์กเนาะครับค่าแท็กซี่ก็5เหรียญเท่านั้นเองทุกคนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วคือจะบอกว่าที่นี่ครับแต่ว่าค่าแกร็บถูกมากนะครับ
ใช่ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเดินเลยครับใช่ค่ะ5เหรียญ10เหรียญอะไรอย่างงี้ชิวๆเลยค่ะแล้วก็เขาก็มาส่งถึงที่เลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากบัตเตอร์ชิคเก้นเคลียร์ค่ะนานเคลียร์ค่ะก็อร่อยทุกอย่างเลยเนาะอิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็เรียกรถ Grab แล้วนะกำลังจะมารับกลับไปที่โรงแรมนะคะก็ค่ารถ6เหรียญเท่านั้นเองทุกคนนี่ค่ะหน้าร้านนะคะแบบนี้เลยค่ะเช้านี้นะครับเรามากินนี่ครับผมนาสิละหมักเจ้าดังของปีนังนะครับอาลีนาสิละหมักนะครับร้านนี้นะครับหาง่ายๆครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การท่องเที่ยวของปีนังนะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านดังของที่นี่เลยนะครับเขาจะขายนาสิละหมักนะครับแบบโบราณเลยนะครับใส่ในใบตองฮะเป็นลูกๆประมาณนี้ครับแล้วก็มีหลายแบบนะมีนาสิละหมักกุ้งปลาหมึกปลาปลาเค็มนะครับแล้วก็ไก่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับถ้าเห็นคิวก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันแป๊บเดียวแหละร้านนี้นะคะเขาจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ครับ7โมงเช้าถึงบ่าย2วันเสาร์ปิดบ่ายโมงค่ะแต่ว่าวันอาทิตย์ปิดนะครับโอเคค่ะใกล้ถึงคิวละได้มาแล้วนะครับทั้งหมด3ห่อนะครับ3ห่อนี้ก็7เหรียญ50นะครับถ้าคิดเป็นห่อก็ห่อละ2เหรียญ50เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในกันครับร้านนี้ก็ยังทำไม่หยุดนะคะทุกคนนี่น่าทานมากข้างในก็ยังมีร้านอื่นอีกนะเยอะแยะเลยมีชิคเก้นไรซ์ไฟไรซ์ชาก๋วยเตี๋ยวโจ๊กเยอะมากเลยข้างในที่นั่งเยอะค่ะจัดมาอีกได้มาแล้วครับก็เดี๋ยวหาที่นั่งค่ะแม่คุณลุงพูดไทยได้ด้วยพอบอกว่าไทยแลนด์เท่านั้นแหละสปีกไทยเลยชาเย็นชาเย็นอ่ะเออชาเย็นแอนด์วันเทคเอาเวเราสั่ง2แบบเลยนะคะแบบแก้วไว้ทานที่นี่นะคะแล้วก็แบบถุงค่ะนี่มาถึงที่โต๊ะแล้วนะครับนี่คือนาซิโลมาครับนี่เขาเสิร์ฟแบบนี้เลยป้าไก่อ่ะป้าไก่รับไปอันนึงค่ะนี่เสิร์ฟแบบ traditional Malay เลยนะครับห่อใบตองครับเราสั่งมาทั้งหมด3แบบป้าไก่จะมีกุ้งไก่แล้วก็มีบ้านเราเรียกปลากระทงกระแทงครับบ้านเราบอกไม่รู้บ้านอื่นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นไก่อ๋ออันนี้คือปลากรอบปลาตัวเล็กทอดแล้วกันอ่ะอันนี้คือกุ้งครับนี่อันนี้นะครับน้ำซุปละหมักเนี่ยครับจะเป็นอาหารประจำชาติของมาเลเซียนะครับ มันจะเป็นข้าวหุงด้วยน้ำกะทิครับแล้วก็ราดด้วยซอมเบ้าก็คือพริกของมาเลนะครับข้าวก็หอมกะทิดีนะ อร่อยครับไก่ก็ชิ้นแบบนี้เลยทานคนละห่อนี่ก็น่าจะอยู่ท้องนะมันก็เผ็ดแบบสไตล์ของเขาอ่ะอร่อยค่ะแต่ต้องกินกับชาหวานหวานเนี่ยแค่ไอซ์นะคะอันนี้แก้วละ2เหรียญกว่าๆค่ะก็ประมาณ 15-16 บาทอีกเหมือนกันค่ะเกือบทุกร้านเลยเนาะพอเวลาเราบอกว่ามาจากไทยส่วนใหญ่คนที่เนี่ยจะพูดภาษาไทยได้นะปีนังเขาใกล้กับประเทศไทยอะครับทางใต้ครับเราสั่งเป็นแห้งนะเขาก็ให้น้ำซุปมาด้วยค่ะเดี๋ยวชิมบะหมี่กับเขาจะมีน้ำขุกผิกเนาะเป็นซอสซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยดีค่ะกี่เหรียญนะ6เหรียญก็ราคาเท่าเมืองไทยฮะ40กว่าบาทคุณขอที่นี่นะคะจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ปิดประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณนี้ค่ะวันอาทิตย์ปิดนะคะเห็นปลาตั้งโกตัวยักษ์นะคะต้องสั่งเลยค่ะอันนี้เหรียญ50จริงๆเราจะมาทานกับโจ๊กเนาะมันจริงๆมันมีโจ๊กด้วยแต่ว่าเปลี่ยนใจอยากกินก๋วยเตี๋ยวทานเปล่าๆก็ได้ค่ะนะอันนี้ก้องโกกรอบก็สั่งแล้วกินกับโจ๊กเลยฮะลืมเห็นก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนเราก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนใจเลยกลับไปอยู่ที่ถนนอาร์เมเนียนสตรีทอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะเรามาทานน้ำแข็งใสเรนโบว์นะคะก็ที่นี่แหละค่ะแต่เมื่อวานฝนตกก็เลยรีบกลับก่อนนะคะแถวนี้นะคะเขาก็จะมีรถ3ล้อแบบนี้ค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันนะคะก็ยังมีสตรีทอาร์ตอีกค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถ3ล้อชมวิวเล่นนะคะก่อนกลับเนาะโอเคค่ะก็1ชั่วโมงนะคะ60ลิงกิตค่ะแต่ว่าเราเวลาน้อยค่ะขอแค่ครึ่งชั่วโมง40ลิงกิตค่ะนี่ค่ะคุณลุงคนนี้เลยคุณลุงบ๊ายบายนั่งไปชิวๆเนาะก็นั่งเพลินๆนะจริงๆอ่ะแกให้แวะลงถ่ายรูปตามจุดสตรีทอาร์ตต่างๆด้วยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราเก็บหมดแล้วค่ะก็เลยให้แกพาเที่ยววนรอบไปเรื่อยๆนะคะก็เพลินๆดีนะแนะนำให้มาช่วงเช้าเลยหรือไม่ก็ใกล้ๆเย็นๆเนาะตอนนี้เรามากันช่วงเที่ยงนะคะรับแดดเต็มๆเลยค่ะเกรียมไปหมดแล้วเนี่ยโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็